ขนมเหนียบเป็นชื่อเรียกขนมใส่ไส้ของคนจังหวัดแพร่นู่นละเจ้าและจัดเป็นขนมไทยทางภาคเหนือที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับนิยมทำกันในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์วันพระใหญ่และงานบุญต่างๆซึ่งขนมเหนียบจะแบ่งเป็น2ชนิดก็คือขนมเหนียบไส้เค็มทำมาจากถั่วผสมกับหมูสับและพริกไทยอีกชนิดหนึ่งก็คือขนมเหนียบไส้หวานทำมาจากมะพร้าวผสมกับน้ำตาลนำไปเคี่ยวแล้วก็ห่อในใบตองพอนึ่งออกมารูปร่างก็จะมีลักษณะแบบสามเหลี่ยมคล้ายๆกับขนมเทียนบางที่เขาก็เรียกกันว่าขนมจ๊อกนะครับส่วนบางแห่งก็เรียกกันว่าขนมนมสาวในภาคกลางนิยมทำในช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยเชื่อว่ารูปลักษณ์ของขนมเทียนที่เป็นกรวยแหลมเหมือนเจดีย์นั้นเป็นมงคลแก่ชีวิตครับ